สวัสดีจ้าเมนูแรงนี้เราจะทำกุ้งเผากินกับน้ำจิ้มแซ่บๆนะจ้าอันนี้เป็นกุ้งก้ำกรามนะจ้าอันซื้อมาจากตลาดเนาะไส้กลางๆนะจ้าส่วนตรงนี้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำน้ำจิ้มของเรานะจ้ามีกระเทียมขิงนะจ้าพริกแล้วก็มะนาวเนาะก่อนจะไปเอากุ้งไปเผาก่อนเตาตีเทียกอนะจ้าควันจุควันชุ้งนะจ้าใช้ไฟกลางๆเนาะแห้งเกินไปกุ้งก็จะไหม้นะเจ้าอ่อนเกินไปกุ้งก็บาดซุกในนะเจ้าเผากุ้งเนี่ยก็ใจเย็นให้น้อยนะเจ้ากุ้งก้ามกามเนี่ยเอามาเผาแซ่บนะเจ้าส่วนกุ้งขาวเนี่ยเราจะนิยมเอาไปผัดหรือไปแช่น้ำปลามันจะแซ่บกว่านะเจ้าลายเสือก็แซ่บนะเจ้าขึ้นชื่อว่าเป็นกุ้งในลำมดเนาะอันนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้นะเจ้าก็เดี๋ยวก็ถ้าซุกแล้วมันก็จะแดงจังคองนะเจ้าอันนี้ก็ใกล้ซุกเรียบร้อยแล้วเนาะในส่วนของกุ้งซุกเรียบร้อยไปตำน้ำจิ้มกันเลยนะจ๊ะก็จะมีกระเทียมนะจ๊ะกระเทียมไทยเนาะพริกขี้หนูสวนนะจ๊ะขิงนะจ๊ะสูตรของแม่นี่ใช้ขิงตัวนะจ๊ะใส่ลงไปเลยเนาะผงชูรสแห่น้อยนึงนะจ๊ะคราวนี้ก็มาโขกพริกโขกกระเทียมโขกขิงให้ละเอียดนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยก็ตักใส่น้ำต้มสุกนะจ๊ะมาปรุงรสด้วยน้ำปลานะเจ้ามันน่าวใส่ลงไปเลยเนาะไข่มากหวานก็ใส่น้ำตาลแค่น้อยก็ได้นะเจ้าคนคลุกเคล้าให้เข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้ากุ้งเผากับน้ำจิ้มแซ่บๆเจ้า